สายบีหน่อยกันนะครับค่อนข้างที่จะสูสีกันมากครับในเรื่องของแต้มโดยอันดับ1ครับนั่นคือสุขสวัสดิ์แสงมรกตคนนี้ครับก็มี6แต้มเต็มจากการชนะน็อกมาทั้ง2นัดส่วน9ฉัตรครับตามมาด้วย9ฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับมี3แต้มครับชนะน็อก1ครั้งครับแล้วก็แพ้น็อก1ครั้งแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ3ครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับมี2คะแนนครับด้วยการเอาชนะคะแนนมา1ครั้งครับส่วนพาราดอนเล็กออสนิทพันยังไม่มีคะแนนนะครับนี่อายุเท่ากันเลยนะครับคู่นี้แต่แต้มไม่เท่ากันครับพาราดอนเล็กบอกว่านี่ขอแต้มหน่อยครับเดี๋ยวดูสุขสวัสดิ์ให้หรือไม่ให้นะครับก็ตามทฤษฎีเนี่ยพาราดอนเล็กเท่ากับว่าจะตกรอบไปแล้วนะครับเพราะว่าคู่ต่อไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยธงชัยกับก้าวฉัตรเนี่ยจะตัดกันโดยตรงเพราะถ้าหากใครชนะเนี่ยก็จะตามทางด้านสุขสวัสดิ์เข้ารอบอย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะเข้าเป็นอันดับ1หรืออันดับ2แค่นั้นเองแต่จะเป็นก้างขวางคออยู่ไหมเดี๋ยวดูครับแต่ไม่ยอมอยู่แล้วแหละครับขึ้นมาบนสังเวียนแล้วแบบนี้ครับความมันเดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วนะครับวันนี้จุใจ7คู่นะครับคู่ที่5มวยรอบอีสุสุครับมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่32ครับศึกอีสุสุดีแม็กลุยท้าโลกครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดบิทไอทีไบเทคบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับอย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปได้ดูความมันแบบนี้ครับมีทั้งมวยคาดเชื่อครับแล้วก็มวยรอบอิดูสุด้วยก็ขยับความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่คือนัดสุดท้ายของสายบีครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านี้ก็ยังมีให้ติดตามอีกนะครับในเรื่องของมวยรอบอิดูสุดีแม็กลุยท้าโลกครับอิสุดอิสุครับครั้งที่32สัปดาห์หน้าเนี่ยเสือพันครับเจอกับรถเหล็กนะครับแล้วก็ยังมีในสาย A ด้วยครับในการชกมวยรอบคาดเชือกนะครับในสาย A นะครับเดี๋ยวตามคู่นี้กันก่อนครับเรื่องของสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อยว่ากันเท่ากับว่าในสัปดาห์เราเจอกันอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์6โมงเย็นครับมีนัดกันเป็นประจำเลยทางช่อง8หมายเลข27ครับเตะซ้ายไปก่อนเลยครับสุขสวัสดิ์พาราดอนเล็กว่ายังไงครับถีบไว้ก่อนครับซ้ายหน้าถีบไปครับสุขสวัสดิ์เจอถีบคืนมาจะต่อยไม่ต่อยโอ้โหนี่ครับแม่ทั้งหมัดทั้งศอกครับถากไปเลยสุขสวัสดิ์ครับแต่ว่านี่ครับเจอบิดเหลี่ยมนี้ครับลุกขึ้นมายิ้มเขินๆแล้วเตะซ้ายไปครับแก้เขินพาราดอนเล็กเนี่ยไฟที่แล้วครับเขาพลาดท่านิดเดียวครับให้กับธงชัยเพชรรุ่งเรืองแต่ว่าในเรื่องของสเต็ปการออกแข้งเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเขาเป็นมวยที่เก๋าเกมมากเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของสุขสวัสดิ์แน่ครับจะมาเอาแต้มเพื่อจะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆครับพาราดอนเล็กเนี่ยนิ่งครับสุขสวัสดิ์ขยับซ้ายมาเอาละครับแม่พาราดอนเล็กครับเตะตัดล่างถอนล่างถอนโคนไปเลยพยายามมีหลักเหลี่ยมมานะครับพาราดอนเล็กครับทั้งลูกเตะตัดล่างทั้งลูกบิดนะครับบิดหลักหักเหลี่ยมมาครับส่วนสุขสวัสดิ์นี่โอ้โหแข้งซ้ายแกเตะนี่ถวายเจ้าเลยนะครับหนักๆนะครับเจอแข้งมาครับเจอแข้งมาก่อนครับแกโหนไว้เลยครับไม่ยอมให้เทครับพาราดอนเล็กเอาแล้วคู่นี้ครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับแข้งซ้ายครับอยากกระพริบตาก็แล้วกันแหละครับซ้ายสุขสวัสดิ์โอ้โหอยู่เตะแต่ละทีครับเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับแม้ว่าจะยกขามาบังนะครับแต่ว่าพาราดอนเล็กนี่กระเด็นตามแรงแข้งไปเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายครับไปอัดเข้าไปเริ่มจะอยู่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับพาราดอนเล็กต้องมีคืนเอาแล้วครับโดนหมัดล่วงเลยครับโอ้โหหมัด 1-2 ครับซ้ายแล้วตบขวาครับดูครับโอ้มีสติไหวไหมครับพาราดอนเล็กเจอหมัดเข้าไปครับตาค้างครับตอนนี้โอ้พยายามกัดฟันลุกขึ้นมาครับโอ้โหหมัดมวยนี่ครับมันเกิดอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับสุขสวัสดิ์เนี่ยต่อยหมัดซ้ายไปครับหวังไม่ได้ศึกแน่นอนครับโอ้โหหมัดครับ 1-2 เข้าไปเต็มๆโอ้มาแผนแบบนี้เลยนะครับสุขสวัสดิ์ครับแข้งซ้ายเตะไปก่อนพอเขาระวังล่างครับมีหมัดด้วยซอกอีกทีนึงเอาโอ้ลุกเร็วครับลุกเร็วครับยังไม่โดนนับโอ้สถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้จากที่พาราดอนเล็กเนี่ยจะดึงเกมยาวครับให้สุขสวัสดิ์เนี่ยกดดันแต่ว่าหลังจากที่โดนนำครับโดนหมัดทิ้งตัวเลยครับโอ้โหโดนอีกหมัดนึงครับโอ้ซ้ายแล้วตามด้วยขวาอีกแล้วครับโอ้ไหวไม่ไหวครับพาราดอนเล็กเหมือนพยายามจะตั้งสติครับฮึดสู้นี่ครับแววตาเนี่ยโอ้ไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังยืนหยัดขึ้นมาได้เอาละครับ
โอ้โหสถานการณ์นี่อันตรายสุดๆครับสำหรับพลดอนเล็กสุสวัสดิ์จะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปหรือเปล่าครับในยกนี้โอ้โหงานเข้าแล้วครับแบบนี้ครับพลดอนเล็กสุสวัสดิ์ต่อยไม่โดนครับพลดอนเล็กเสียบเข่าขวาคืนไปสับอีกทีนึงโอ้พอเลยครับพอเลยครับอันนี้นับที่3อ่ะครับตามกติกามวยไทยเลยครับตามพรบมวยเลยครับ3นับใน1ยกถือเป็น TKO ไปเลยนะครับแล้วสุขสวัสดิ์ก็ทำได้ครับโอ้โหนี่ครับแฟนมวยนี่ชอบใจกันใหญ่ครับกับช็อตน็อกเอาท์ของสุขสวัสดิ์ครับถือว่าเด็ดขาดมากๆครับแล้วเป็นอีก1คนครับที่คว้าไปอีก3คะแนนครับ9แต้มเต็มครับไข่แดงไปแต่ว่าอยู่คนละสายนะครับเริ่มจะเห็นหน้าเห็นหลังนะครับสำหรับรอบอีสุดในครั้งนี้อย่างน้อยในนัดแรกไม่เจอกันแน่เดี๋ยวต้นๆนี่ก็ถือว่าใช้หลักเหลี่ยมอีกครับแต่ว่าพอโดนลูกหนักครับสุขสวัสดิ์นี่โอ้โหหนักมากครับซ้ายครับเตะเข้าไปเต็มแข้งดูครับพลดอนเล็กก็ยังโต้ดีนะครับมีเตะตัดล่างครับมีลูกเก๋าครับนี่ฮะโหนไว้ครับไม่ให้โดนเกี่ยวขาถือว่าความเก่าเกมเนี่ยเหลือกินเหลือใช้แล้วครับทั้งหมดคนนี้แต่จังหวะนี้ครับเจอลูกหนักเข้าไปครับซ้ายครับคืนมาก่อนติดบังครับก็พยายามที่จะเดินสู้ครับนี่ครับหมัดซ้ายก่อนครับแล้วตามด้วยขวาครับเข้ากราบโอ้หล่นเลยนะครับโอ้เจ้าตัวนี่ก็พยายามประคองสติครับนี่ดูชัดๆอีกทีครับซ้ายอีกทีนึงแล้วฮุกขวาครับนี่ฮะซ้ายหลังนี่เกือบโดนนะครับโอ้ถ้าโดนซ้ายหลังนี่ไม่แน่ครับว่าจะจบตั้งแต่นับแรกไปแล้วก็ได้โอ้เจอเข้าไปเต็มๆหมัดครับแล้วก็นี่นับ2ครับเนี่ยตั้งศอกครับแต่จังหวะนี้กรรมการไม่นับนะครับเห็นว่าทางพลดอนเล็กเนี่ยลุกเร็วโอ้วงในแขนอยู่ข้างในครับพอสอดแขนได้ก็ฟันเลยครับโอ้ปักเข้าเต็มๆคางนี่จังหวะนับ2ครับนี่ฮะขวาอีกแล้วนะครับคือซ้ายเนี่ยดึงพ้นครับแต่ว่ามันเจอขวาครับนี่โอ้สติหลุดไปแล้วครับแววตานี่คือไม่รู้ว่าน่าจะจำไม่ได้ครับความทรงจำน่าจะขาดไปแล้วครับช่วงนี้โอ้นี่แล้วก็จังหวะสุดท้ายครับฟันศอกเข้าไปก็หงายท้องครับกรรมการก็โบกมือเลยครับนี่ครับศอกเข้าทัดดอกไม้ครับดูอีกทีครับเนี่ยศอกของสุขสวัสดิ์ครับในนี่แขนก็สอดในก่อนนะครับพอสอดแล้วมีจังหวะนี่ก็ฟันเลยครับดูครับแขนนี่จะอยู่ข้างในก่อนครับเนี่ยแล้วก็ฟันเข้าไปครับและผลการตัดสิน the winner by technical knockout black corner สุขสวัสดิ์ from สุรินทร์เป็นอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วครับสำหรับสุขสวัสดิ์แสงมรกตในสายบีเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเมื่อรอบคัดเชือก